ือพลอากาศเอกเฉลยบดินทราคมครับประธานกรรมการกีฬามวยของกองทัพอากาศนะครับนอกจากนั้นยังมีตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมเมล็ดแตงโม M16ตัวแทนของน้ำพริกไทยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะครับแล้วก็ท็อปไลน์ไดมอนด์แจกแทบเพลงชุดใหม่ล่าสุดจากสากลมั่นคงหมอลำหนุ่มสุดหล่อในลีลาเบาในลีลาเบรกแตกเช่นเดิมนะครับในชุดหมอลำเบรกแตก2ครับและผู้นำรายการนั้นก็เบ็ดได้500มอบให้นักชกคนละ 1,000 บาทนะครับเบ็ดได้500ยาพระเจ้ากล่องสีเหลืองครับค่ะขอเรียนทราบประวัติผู้มวยเชิญคุณจรินทราครับฝ่ายใดนั้นคือสมเด็จ M16 นะคะชื่อจริงคือศิลาศักดิ์กลิ่นมีเป็นชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ปีนะคะปัจจุบันนี้20ปีชกมาก็84ครั้งชนะ62ครั้งค่ะในครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนลอตเต้ศักดิ์เทวันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินคือมนดำสอนายายอามนะคะชื่อจริงคือธินกรเข็มทองเป็นชาวอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ12ปีปัจจุบันนี้21ปีชกมาก็96ครั้งชนะสัก71ครั้งแพ้23ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นชนะน็อกมากันเล็กปิยพันธ์ในยกที่4ที่เวทีมวยลุมพินีค่ะทั้งคู่นั้นมาในน้ำหนัก114ปอนด์ค่ะมาดูกันครับยกที่1ของมวยเอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับสมเด็จ M16 นะครับแหมนักชกยอดนิยมทีเดียวของศึกเจ้ามวยไทยก็มีแฟนๆติดตามดูกันทั่วประเทศครับมนดำสอนนายายอามก็เป็นเจ้าประจำของช่อง3ของเราเหมือนกันนะครับและมวยคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้วถึง5ครั้งนะครับชกกันมาแล้วถึง5ครั้ง4ครั้งนั้นมนดำสอนนายามเป็นฝ่ายชนะครับแต่ว่า1ครั้งมนดำแพ้ครับวันนี้แม้ว่าจะเจอกันมาแล้วถึง5ครั้งรู้ทางรู้ขากันดีแต่ว่าทั้งคู่ก็มาเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมาครับเพราะว่าลูกพี่ของทั้ง2ฝ่ายต่างก็ถือหางกันไว้ไม่น้อยทีเดียวมนดำสอนนายามก็ซ้อมอยู่โน่นนะครับแถวๆระยองครับนายามครับตำบลดังของระยองส่วนทางด้านสมเด็จก็ซ้อมอยู่นี่แหละครับก็อยู่ในย่านภาคตะวันออกเหมือนกันการศรีนินมีเพชรครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณสมิงขาวจากเดลินิวอาจารย์บี้จากไทยรัฐแล้วก็ครูเท่าจากมติชนนี่2คนครับสมิงขาแล้วก็จันพี่บอกว่ามดดำน่าจะชนะในขณะที่ครูเท่ามองไปว่าสมเด็จกับฟอร์มหลังดีเหลือเกินครับน่าจะเป็นฝ่ายล้างตาล้างแค้นได้เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับยกนี้เพิ่งยกแรกเท่านั้นเองยังไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกครับตัดผมตัดเข้ามาใหม่เอี่ยมดีเทลทางด้านสมเด็จ M16 ครับเป็นนักมวยที่ประเภทไว้ผมทรงไทยๆครับเด็กไทยของเราตัดผมสั้นมาจะเล่นก้านคอเลยทีเดียวทางด้านมนดำเป็นมวยแถวแถวกาญจนบุรีครับแต่ว่าแหมไปโด่งดังแถวนู่นภาคตะวันออกจับโยนทิ้งเลยโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกจับโยนทิ้งครับไม่ใช่ทุ่มมาแล้วดูฟอร์มครับสมเด็จเสียไปเสียฟอร์มไปนิดนึงนะสั่นหัวเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ยังไงล่ะครับไม่เจ็บแล้วครับแต่ว่าแหมมันเสียฟอร์มสมเด็จนี่ถูกจับโยนทิ้งนี่แม่ไม่เป็นไรมาว่ากันใหม่ฮุกโอ้โหแข้งขวาว่าคู่นี้นะครับชกทีไรนี่สนุกทุกทีมนดำไม่กลัวก็แข้งซ้ายออกไปเต็มๆเลยเดียวหมดยกที่1ครับตรงที่แม่ตรงนี้ทั้งมนดำต้องจับครับมนดำฝ่ายน้ำเงินอุ้มขึ้นมาแล้วก็นี่แหละครับโยนทิ้งไปเลยครับไม่ได้เป็นการพุ่งนะครับใช้พลังความแข็งแรงของหัวไหล่ของแขนนะครับอุ้มขึ้นมาแล้วก็โยนสมเด็จเสียฟอร์มไปนิดนึงครับหัวทิ่มเลยลุกขึ้นมามองหน้าเมื่อกี้ปลายยกที่1นั่นก็มีของแถมกันนิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ายกที่2นั้นจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนะครับนี่คือสมเด็จ M16 ครับ
ไฟที่แล้วนี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทีเดียวเอาชนะมวยดาวรุ่งอย่างลอตเต้มาแบบพลิกล็อกครับยกที่2ครับสมเด็จ M16 ฝ่ายแดงมนดำสอนายอามฝ่ายน้ำเงินนะครับมนดำนั้นไล่บี้ตั้งแต่ระฆังดังทันทีเลยไม่ยอมครับอาศัยว่าร่างกายครับตัวเองเขาเชื่อว่าได้สดกว่าสมเด็จมาดูว่าสดกว่าจริงหรือเปล่าครับโอ้โหแข้งขวาของสมเด็จก็ทำงานได้ดีแข้งขวากับแข้งซ้ายครับท่านผู้ชมมนดำซ้ายสมเด็จขวาสมเด็จเองก็มีหมัดดีด้วยนะครับมนดำไม่ปล่อยห่างแข้งซ้ายดีดมาแหมเจอบีแต่ยกแรกอย่างนี้ครับสมเด็จจะยืนระยะได้หรือเปล่าล่ะครับโอ้ยมีศอกสกัดไว้อีกแฟนๆก็บอกว่าสมเด็จนั้นจะเป็นมวยปลายแผ่วนิดหน่อยแต่วันนี้มนดำก็เลยใช้วิธีโอ้โหหมัดเอ้าทำยังไงครับโดนเข้าไป 3-4 หมัดออกอาการเหมือนกันมนดำหน้าตาแดงกำทีเดียวครับสมเด็จเล่นลำตัวเล่นบนอีกแล้วปากหลักชนกันไม่กลัวมากแหมวันนี้มนดำครับลงทุนเยอะหน่อยดึงหุบหนาประคัดนี่เข้าไปเต็มคางสมเด็จโดนทำไมก้นเตี้ยลงไม่ลงกัดคอซ้ำลงแล้วไม่ลงเลยครับมนดำโดนเข้าไปเต็มๆลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหยืนไม่อยู่ไม่รอดครับกรรมการสีนินเข้าไปนับไม่ได้แล้วครับไม่อยู่ในสภาพที่จะชกนะครับทางด้านกรรมการสีนินก็เลยยุติการชกโอ้มาแล้วครับคนนี้ทำได้เสมอครับก็ผลการผ่านฝ่ายแดงก็ไปเป็นฝ่ายชนะน็อคในยกที่2ครับวันนี้ดาราวิลาคาเฟ่วิลาขาคาเฟ่หาดใหญ่ไฮไฟสเตชั่นสำโรงก็มอบบัตรมูลค่า 5,000 บาทรับประทานอาหารนะครับมีครับเอาประคัดนี่ครับออกไปจากไหลเรียกว่าใส่มีแรงส่งจากเท้าจากไหลไปอยู่ที่ปลายหมัดครับโดนเข้าไปเต็มสันหมัดชกแบบหงายกำปั้นนี่แหละโดนเข้าไปที่เต็มคางเลยทีเดียวเป็นการล้างแค้นสำเร็จครับในการเจอกันครั้งที่6นี้ดูภาพช้าๆกันอีกทีนึงนะครับมนดำนั่นแหละโดนแล้วแต่ว่ายังมีวิญญาณยังมีหัวใจที่เป็นนักสู้อยู่อัปคัตไปก่อนบนเวทีขณะนี้ก็สนุกสนานอยู่แล้วครับอัปคัตก่อนแล้วก็ปวกกันแลกกันอยู่ครับมนดำนั้นถือว่าตัวเองเคยชนะมาแล้วถึง4ครั้งไม่กลัวแหงขวาพาดไปที่การคอนี่น่ะเรียกว่าเตี้ยไปเตี้ยมาหาที่ลงนะครับอาดีลมยังลมไม่ได้นะครับด้วยวิญญาณของนักสู้แล้วก็โดนมดสมเด็จเองก็โดนนะครับเพียงแต่ว่ามนดำไม่มีสภาพเท่าไหร่ลูกนี้ลงแล้วครับพลิกคว่ำเลยทีเดียวแล้วก็พยายามที่จะยันกายลุกขึ้นมานะครับพยายามที่จะยันกายลุกขึ้นมาแต่ว่ากรรมการเห็นว่าไม่มีสภาพครับเพราะนั้นก็เลยให้เป็นฝ่ายสมเด็จ